มาช่วงนี้ติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเตรียมการสำหรับการเมืองในสภาปีหน้ากันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ปลายปีเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะก็จะมีปัญหาบ่อยครั้งโดยเฉพาะเรื่องขององค์ประชุมล่มองค์ประชุมนั้นไม่ครบนะสุดท้ายก็ต้องปิดการประชุมไปอยู่บ่อยครั้งล่าสุดวันนี้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงปัญหาองค์ประชุมสภาล่มที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วง1เดือนที่ผ่านมาคุณชวนบอกว่าสังเกตว่าองค์ประชุมเนี่ยจะมีปัญหาในช่วงตอนเย็นซึ่งข้อเท็จจริงก็คือว่ามีส.ส.ส่วนหนึ่งเนี่ยกลับไปก่อนหรืออยู่ในห้องประชุมแต่ไม่แสดงตนโดยแตกต่างกับสมัยก่อนที่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีฝ่ายค้านถูกรัฐบาลกลั่นแกล้งก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยใช้เกินไปมากใช้ฟุ่มเฟือยทำให้ภาพลักษณ์สภาเสียหายด้วยกันทุกฝ่ายทั้งที่เมื่อมีพระราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านลงมาแล้วจะมีการหารือปัญหาดังกล่าวอีกครั้งเมื่อถามถึงข้อโต้เถียงเรื่องการเป็นองค์ประชุมของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนั้นเนี่ยคุณชวนก็บอกแบบนี้ฮะบอกว่าตามหลักแล้วเนี่ยการประชุมสภาเนี่ยเป็นเรื่องทุกฝ่ายเป็นเรื่องของทุกฝ่ายนะครับทุกคนมีหน้าที่มาประชุมร่วมกันตนได้ย้ำมาตลอดว่ารัฐบาลมีเสียงข้างมากจึงเป็นภาระเบื้องต้นที่จะต้องนำองค์ประชุมมาให้ครบถ้ารัฐบาลมีเสียงข้างน้อยก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้ามองว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลตนบอกได้เลยว่าเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะทำให้องค์ประชุมครบบางทีบางเรื่องเนี่ยถ้ามีการหารือกันก่อนก็จะจบด้วยดีเช่นเรื่องระเบียบวาระหากต้องการสลับก็ควรหารือกันก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นเพราะจะทำให้เสียเวลาครับสถานการณ์ทางการเมืองในปีหน้าค่ะท่านประธานมองว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าปีนี้ความขัดแย้งมากมายเลยจริงในส่วนสภาเองนะครับที่ผมจะตอบให้ก็คือสภาเองผมคิดว่าก่อนที่ก่อนเห็นความขัดแย้งคงมีอยู่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเท่าที่เราดูกระบวนการปฏิบัติภารกิจเจรจาก็เกิดไปได้โดยสามารถทำให้ระบบนี้เดินไปได้ตามปกติครับความเห็นความขัดแย้งขัดแย้งขึ้นมาจากเรื่องที่มีอยู่ในสภาในปี2565ก็คงมีเป็นปกติอย่างที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคงไม่มีอะไรที่เป็นสุขที่ทำให้งานผ่านไปได้เพราะว่าการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของนักการเมืองมันก็ถูกในสายตาประชาชนมากขึ้นใครที่สร้างปัญหาประชาชนก็จะพาดูตรงนี้ก็ปฏิเสธยากเพราะว่ามีการสื่อสารไปด้วยครับเพราะนั้นแต่คนก็ถึงจะมีความรู้สึกขัดแย้งไม่พอใจเรื่องอะไรก็ตามก็คงจะอยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมได้คิดว่าถ้าเกิดท่านประธานประเมินเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ต่อไปจนครบเทอมอันนี้ไม่คือส่งไปประเมินฝ่ายบริหารนะครับแต่เห็นว่าในสุดสภานั้นไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายอื่นๆครับเพราะเชื่อว่าในระบบนี้เราสามารถที่จะผ่านการปฏิบัติภารกิจของแต่ละฝ่ายไปได้ด้วยดีผมเชื่อด้วยดีที่สุดนะครับเพราะว่าพยายามเตือนทุกครั้งนี่ฮะแล้วพอถามเนี่ยนะว่าปีหน้าเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรคุณชวนบอกว่าปีหน้านั้นเนี่ยจะไม่เพิ่มวันประชุมนะฮะจะไม่เพิ่มวันประชุมแต่ก็จะเพิ่มเวลาของการประชุมแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเปิดมาเนี่ยคุณชวนบอกว่าเดี๋ยวจะต้องคุยกันโดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้นำฝ่ายค้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีพระราชกิจจานุสาพระราชกิจจานุเบกษาเนี่ยโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านมาเรียบร้อยก็คือนายแพทย์ชลนาถสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดังนั้นก็ต้องมาคุยกันเรื่องขององค์ประชุมเนี่ยผมย้ำไปหลายครั้งเป็นหน้าที่ของส.ส.ทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลคุณมีหน้าที่ต้องเข้าไปประชุมถ้าไม่ไปประชุมอย่าเป็นส.ส.ถูกต้องยื่นใบลาออกไปซะค่ะนะยื่นใบลาออกไปซะอย่าอ้างว่าทำเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะนั่นถ้าคุณไม่เข้าประชุมสภาคุณกำลังทิ้งหน้าที่หนึ่งที่จะต้องทำในฐานะการเป็นส.ส.และที่สำคัญนะครับคุณไม่เข้าประชุมสภาคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในสภาเนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างค่ะแล้วคุณจะสามารถเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เขาสะท้อนจากพื้นที่เนี่ยเข้าไปสู่ที่ประชุมได้อย่างไรนะครับดังนั้นถ้าไม่เข้าประชุมสภาก็อย่ามาเป็นส.ส.ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเลยนะคิดว่าปีหน้านะฮะทุกอย่างมันจะเข้ารูปเข้ารอยค่ะ
อย่าเล่นการเมืองจนเกินงามคุณไม่เกรงใจรัฐบาลฝ่ายค้านไม่เกรงใจรัฐบาลนะรัฐบาลไม่ฝ่ายรัฐบาลไม่เกรงใจฝ่ายค้านแต่ให้พวกคุณเห็นหัวประชาชนบ้างเพราะเวลาพวกคุณเนี่ยจะเลือกตั้งเนี่ยคุณก็อ้างว่าพวกคุณมาจากประชาชนแต่เวลาทำงานทำหน้าที่นั้นน่ะทำให้คุ้มกับที่คุณอ้างว่าคุณมาจากประชาชนแล้วกันถูกต้องก็ฝากเอาไว้ครับค่ะไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทางด้านของพรรคภูมิใจไทยกันบ้างวันนี้คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะก็พูดถึงสถานการณ์การเมืองของปีหน้าบอกแบบนี้บอกว่าตัวเองมั่นใจว่าการเมืองปีหน้าเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นขึ้นและเมื่อเข้าสู่ปีที่3ก็ต้องมีความเข้มข้นทั้งระดับพื้นที่แล้วก็ในส่วนกลางโดยเฉพาะการที่แต่ละพรรคการเมืองเนี่ยรู้ว่าจะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งอีกทีก็คือปีหน้าต้องมีการช่วงชิงบทบาทมีการแสดงผลงานออกมาให้ประชาชนได้เห็นมากที่สุดแต่ว่าในบางพื้นที่การแข่งขันที่ค่อนข้างซับซ้อนอย่างกรณีการลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครพรรคภูมิใจไทยบอกว่าคงจะไม่ลงสนามนั้นเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยการลงสนามบางสนามเป็นเพียงเรื่องของบางพรรคการเมืองที่เขาต้องต่อสู้กันแต่อย่างพื้นที่ที่ดุเดือดอย่างเช่นที่ภาคใต้หรือว่าพื้นที่ของภาคอีสานเองทางพรรคเองเนี่ยก็มีการขยับขยายในเรื่องของฐานส.ส.ในหลายจังหวัดก็ต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นส่วนทางด้านของข้อดีของพรรคคุณสุภชัยบอกแบบนี้บอกว่าก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจในการที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคมีการเสนอตัวเข้ามาลงเขตเลือกตั้งเป็นคนที่มีศักยภาพแล้วก็ยอมรับด้วยว่ามีส.ส.มาจากพรรคการเมืองอื่นซึ่งอยู่ในพรรคการเมืองปัจจุบันที่มีการเสนอตัวเข้ามานอกเหนือจากนี้ค่ะเรื่องของนโยบายสำคัญที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเคยรับปากกับประชาชนก็นำมาปฏิบัติเรียบร้อยแล้วที่บอกว่าพูดแล้วทำตามที่คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคได้พูดเอาไว้ในเวทีการประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาก็บอกแบบนี้ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมั่นใจอย่างหนึ่งว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งการทำงานสภาเนี่ยแสดงจุดยืนให้กับประชาชนได้เห็นว่าเราเอาจริงเอาจังในการทำงานแล้วก็มีความเป็นเอกภาพนี่คือสิ่งที่เราทำเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยค่ะในขณะที่ความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเมืองปี2565บอกว่าชัดเจนที่สุดคือรูปแบบการเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนไปเป็นแบบบัตรเลือกตั้ง2ใบบัตรนึงเลือกผู้สมัครส.ส.และอีกบัตรนึงเลือกพรรคเรื่องนี้ทำให้ประชาชนนั้นมีอิสระมากขึ้นคุณจุลินย้ำนะครับบอกว่าประชาธิปัตย์นั้นไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่หวังที่จะทำให้ประชาธิปไตยนั้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกว่ายืนยันในส่วนของประชาธิปัตย์นั้นประเทศไทยยังต้องมี2สภา2สภาที่ว่านั้นก็คือยังต้องมีวุฒิสภาแล้วก็มีทางด้านสภาผู้แทนราษฎรก็คือส.ส.มีความจำเป็นต้องมีบทบาทจำแต่ว่าวุฒิสภาเองนั้นมีความจำเป็นแต่ต้องมีบทบาทที่จำกัดนะครับแล้วก็ถามว่ารัฐบาลนั้นจะอยู่ครบเทอมหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นก็น่าจะอยู่ครบเทอมนะครับลองไปฟังบางช่วงบางตอนจากการให้สัมภาษณ์ของคุณจุลินครับก็ยืนยันว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่แก้เพื่อคนทั้งประเทศแก้เพื่อทำให้ระบอบประชาธิปไตยของเรามีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เดินหน้าไปสู่ทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยมีคนประเมินว่าการเลือกตั้งอาจจะมาเร็วขึ้นแต่จะเป็นปีหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ว่าเป็นการตั้งหลักยังไงครับผมว่าคาดการยากว่าการเลือกตั้งจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับมันจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในปี65หรือไม่อันนี้คงไม่มีใครตอบได้ 100% เป็นการล่วงหน้าแต่ว่าถ้ารัฐบาลอยู่ครบเทอมก็ต้องไปถึงปี66ในช่วงเดือนมีนาอันนั้นเป็นเส้นขีดที่มีความชัดเจนอยู่แล้วโดยเงื่อนเวลานะครับส่วนอุบัติเหตุทางการเมืองถ้าจะถามว่ามันจะเกิดได้โดยวิธีใดมั่งเนี่ยถ้าจะเกิดถ้าเป็นไปตามวิธีทางประชาธิปไตยรัฐสภาเนี่ยก็เกิดได้2ทางคือ 1. รัฐบาลลาออกหรือ 2. ยุบสภาอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ถ้าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับตามวิถีทางประชาธิปไตยรัฐสภาแต่จะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยผมว่ามันคงไม่มีใครตอบได้เต็มร้อยนะครับอาจารย์ท่านจะมีห่วงเรื่อง8ปีการดำรงตำแหน่งเ
ันนั้นก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงว่า8ปีเนี่ยนับเมื่อไหร่นับย้อนหลังไปตั้งแต่ท่านเป็นนายกในช่วงคสช.ด้วยหรือไม่หรือว่ามานับ1เฉพาะช่วงที่มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดซึ่งคงไม่มีใครตอบได้ชัดเจนเต็มร้อยว่ามันหมายความว่าอย่างนี้คนที่จะตอบได้ก็คือต้องเป็นศาลรัฐธรรมนูญนี่ตอบทุกประเด็นนะค่ะในขณะที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะคุณหมอชลน่านสีแก้วเนี่ยก็พูดถึงประเด็นที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยได้มีการแสดงความมั่นใจในเรื่องของการเลือกตั้งว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยพรรคพลังประชารัฐจะได้ส.ส.เข้ามาอีกจำนวนมากคือทางด้านของคุณหมอชลน่านเนี่ยก็บอกแบบนี้ว่าก็ต้องถามร้อยเอกธรรมนัสว่ามีเหตุผลอะไรที่สนับสนุนความเชื่อนี้แต่ว่าก็จะไม่ขอก้าวล่วงความเห็นของพรรคการเมืองใดๆในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองก็บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมต้องลบภาพจำที่เกิดขึ้นตลอด7ปีที่ออกมาจากความทรงจำของประชาชนและให้ประชาชนช่วยลบสิ่งที่เกิดขึ้นใน7ปีให้ได้เชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นโอกาสเป็นความหวังเป็นอนาคตให้กับประชาชนในการเลือกชีวิตใหม่นอกเหนือจากนี้เขามีความเชื่อมั่นว่าจะต้องได้เสียงประชาชนอย่างถล่มทลายไม่ต่ำกว่า253เสียงแล้วก็มั่นใจว่าทำให้ได้ส่วนกรณีเรื่องของที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเนี่ยพูดแบบนี้บอกว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลคิดไม่เหมือนกันมาตั้งแต่ต้นคือทำงานกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไปเห็นความแตกต่างหมอชลน่านก็เลยบอกว่าก็ต้องถามกลับไปว่าความคิดที่ไม่เหมือนกันตั้งแต่ต้นคืออะไรเพราะว่าการทำงานในพรรคร่วมฝ่ายค้านมีเป้าหมายเชิงอุดมการณ์ร่วมกันตั้งแต่ต้นคือการโค่นเผด็จการทำให้ประเทศมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สมบูรณ์แท้จริงในเรื่องของการสนับสนุนที่บอกว่ามีผู้สนับสนุนพรรคเนี่ยตั้งคำถามเกิดขึ้นมาว่าข้อเท็จจริงแบบนี้สาเหตุอาจจะเกิดเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองของแต่ละฝ่ายคือเรื่องนี้แต่ละพรรคก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจความแตกต่างดังกล่าวไม่ใช่ข้อขัดแย้งแล้วก็ไม่ควรแสดงออกไปในลักษณะที่เป็นการแย่งหาคะแนนนิยมจากกันเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้มีเป้าหมายเดียวกันก็ทำงานร่วมกันได้ถ้าไม่มีเหตุผลทางการเมืองอื่นแอบแฝงครับนี่ฮะเขามั่นใจมากนะว่าเลือกตั้งครั้งหน้านั้นเนี่ยนะประชาชนนั้นจะแห่ไปเลือกพรรคเพื่อไทยแบบถล่มทลายใช่นะจะได้ส.ส.เนี่ยมากกว่า253เสียงก็คือหมายความว่าเกินครึ่งหนึ่งของสภาจะเป็นของพรรคเพื่อไทยนี่ฮะคือพูดแบบนี้เนี่ยคือสามารถที่จะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เลยอ่ะค่ะแต่เขามั่นใจเขามั่นใจแบบนั้นนะสำหรับหมอชลน่านในขณะที่ฝ่ายค้านนั้นเนี่ยนะครับขยันมากคือปีใหม่เนี่ยเขาจะปิดไปจนถึงวันที่3ใช่ไหมวันที่3นั้นชดเชยวันที่1นะฮะชดเชยวันปีใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเริ่มทำงานกันวันที่4ล่าสุดนั้นคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ฝ่ายค้านเตรียมแล้วนะจะนัดประชุมกันวันที่4มกราคมนัดทำอะไรเขาเตรียมที่จะดำเนินการยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152หลังปีใหม่ทันทีโดยกำหนดเดี๋ยวบอกว่าช้าสุดเนี่ยจะยื่นภายในวันที่15มกราคมค่ะนะดังนั้นจะต้องประชุมกันว่าเอาไอ้ที่เราจะยื่นเนี่ยเราจะเปิดสภาด่าเขาเนี่ยเรื่องอะไรบ้างค่ะเออก็ต้องคุยกันไงปีใหม่นี่คือก็จะชัดเลยชัดเลยชัดเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าฝ่ายค้านชุดเนี้ยเป็นฝ่ายค้านที่ใช้เรื่องของการเปิดประชุมสภาเปลืองที่สุดตั้งแต่มีมานะตั้งแต่มีสภามาคือเปิดในทุกสมัยแต่เป็นสิทธิ์ที่เขาจะเปิดนะเป็นสิทธิ์ที่เขาจะเปิดคุณผู้ชมคือเขาเปิดได้อยู่แล้วนะครับในการที่จะเปิดประชุมเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดอยู่ว่าเปิดแบบลงมติได้กี่ครั้งเปิดแบบไม่ลงมติได้กี่ครั้งแต่คือที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เปิดพร่ำเพรื่อหมายความว่าถ้าไม่มีหมัดเด็ดจริงๆไม่มีปัญหาจริงๆก็ไม่เปิดแต่ฝ่ายค้านยุคนี้เปิดมันสักทุกสมัยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดงี้เปิดเปิดตลอดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดแล้วทุกครั้งก็บอกว่ามีหมัดเด็ดถูกต้องแล้วประชาชนก็รอดูหมัดเด็ดทุกทีแล้วก็ปิดทีวีนอนปิดทีวีนอนหมัดเด็ดของพี่น้องประชาชนคือท่านจะได้นอนทันทีเมื่อเปิดทีวีดูการประชุมสภานี่คือหมัดเด็ดเลยนะนี่คือหมัดเด็ด